อย่า20ปีอยู่ๆขอคืนดีจุ๋มอุทุมพรลุ้นคืนดีเทียรี่หลังแยกทาง20ปีเป็นอดีตหนึ่งคู่รักในตำนานของวงการบันเทิงอีกคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคุณจุ๋มอุทุมพรและอดีตสามีนักร้องชื่อดังคุณเทียรี่เมฆวัฒนาที่ภายหลังจากแต่งงานและครองรักกันได้เกือบ20ปีก็มีอันต้องแยกย้ายแยกทางกันไปอีกทั้งค่ะทั้งคู่เนี่ยยังมีทายาทด้วยกันถึง2คนนั่นคือคุณเจนเมฆขลาและคุณเจซี่เมฆวัฒนาแต่ถึงอย่างนั้นค่ะคุณจุ๋มเนี่ยและอดีตสามีนักร้องชื่อดังก็ยังคงไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะแยกทางกันไปแล้วแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพในการดูแลกันและยังคงร่วมกันดูแลลูกทั้งสองอย่างดีอีกด้วยโดยคุณจุ๋มเองค่ะได้เผยสาเหตุถึงที่เลิกรากันโดยเจ้าตัวได้ยอมรับว่าบางทีเนี่ยการตัดสินใจอะไรณขณะนั้นบางทีชีวิตกำลังประสบความสำเร็จแต่ก็เลือกงานมากกว่าครอบครัวก็เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นในขณะหนึ่งไม่อยากเชื่อว่าเราจะตะเกียกตะกายให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ไม่หันกลับมาดูครอบครัวจริงๆถ้าเลือกได้จะทำทั้งสองอย่างให้มันพอดีและประคับประคองกันไปปัจจุบันก็ขอกลับมาแก้ตัวหันมาดูแลใส่ใจเป็นเพื่อนคู่ครองคู่คิดคุยกันได้ทุกเรื่องและตอนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทและอยากกลับไปเป็นครอบครัวที่แท้จริงและสมบูรณ์โดยเจ้าตัวค่ะได้กล่าวเอาไว้ว่าก็อยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมค่ะอยากแก้ตัวเหมือนกันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแค่เดินกันคนละทางณขณะนั้นปัจจุบันก็สงสารคุณเทียรี่ด้วยทำงานหนักสุขภาพก็ต้องทำกายภาพขาไม่ค่อยดีแล้วก็บอกกับเขาไว้ว่าวันใดที่เขาไม่มีคนดูแลแก่ตัวลงแล้วถ้าไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรพี่จุ๋มยินดีไปดูแลเพราะว่าคิดไปคิดมาแล้วทั้งหมดในชีวิตเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเราส่วนงานนี้ค่ะคุณเทียรี่ก็ได้ตอบเอาไว้ว่าก็ให้มันถึงเวลานั้นก่อนเพราะว่าตอนนี้อายุยังน้อยหมายถึงเหลือน้อยนะ